ครับพ่อคุณแม่ผู้ปกครองน้องๆนะครับแฟนบอลเยาวชนฟุตบอลไทยครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับมายังสนามเฉลิมพระเกียรติของ6ธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีครับมารับชมฟุตบอลกรมพละศึกษาครับเดนิวครับครั้งที่1ครับรุ่นอายุไม่เกิน16ปีประเภทกครับคู่ที่3ของวันนี้นะครับอัสสัมชัญธนบุรีครับจะพบกับทางด้านวิชูทิศครับโรงเรียนกีฬากรุงเทพครับเป็นแมตช์แรกของกลุ่มดีนะครับสาวเอาไล่เรียงกันหน่อยครับทางด้านอัสสัมชัญธนบุรีครับทางด้านศิริศิษย์ทรัพย์สินนะครับหมายเลข11ครับหมายเลข9ครับพงศธรรัตนาจันทร์ครับหมายเลข4ครับรามติวารีครับกัปตันทีมหมายเลข1ครับอนุวัฒน์แต้มพิมายครับหมายเลข19ครับเพียดาราสวัสดิ์หมายเลข16สุภวิทย์ผสมครับหมายเลข10ครับพงเพชรเอี่ยมสะอาดหมายเลข6นะครับณัฐพลบุพผานะครับหมายเลข18ขออภัยครับทางด้านปิติกรแปลนให้ส่งนะครับออกสตาร์ทตัวจริงนะครับแล้วก็17ไกวิทย์หนูขำหมายเลข7ครับเทพิชักสุพนามครับนี่11ตัวจริงของฝั่งทางด้านอัสสัมชัญธนบุรีครับวันนี้มาชุดขาวแดงนะครับมาดูฝั่งทางด้านวิชูทิศกันบ้างครับผูกจับมาที่หมายเลข7ครับทางด้านคงนัททวมท้องดีครับดีกีทีมชาติไทยยู17เลยครับของวิชูทิศกีฬากรุงเทพครับหมายเลขเรียกกันหน่อยครับ11ตัวจริงนะครับหมายเลข8ครับสุภวิทย์พฤกษชาติครับหมายเลข4ครับกมลศิษย์แสงมนหมายเลข12ครับธาดาสิทธิธรรมหมายเลข15ครับธราทิพย์บุญนิมิตหมายเลข7ครับคงนัททวมทองดีหมายเลข22ครับวิภาวัฒน์มหาสารครับหมายเลข6นะครับจิรพัฒน์ทิพย์นางหมายเลข3ครับเศรษฐวุฒิพลอยซับหมายเลข18ครับผู้สับตูครับอาทิตย์ปัดกิ่งโอชาครับหมายเลข17ผู้ชิดช่อพกาและหมายเลข21ครับกิตติศักดิ์สิงหาครับวันนี้ผู้เสียสีในสนามครับอาจารย์สมบัติทาครับให้สัญญาณครับ40นาทีครึ่งเวลาแรกครับเริ่มครับผูกวางไปซ้ายก่อนเลยครับตรงนี้ครับเคลียร์ทิ้งออกมาครับสุภวิทย์ครับทีบอลยกมายกมือครับในกรอบเขตโทษก็มาคู่กันอยู่อาร์ฟนกหวีดดังเลือกขู่ยิงพุ่งๆเลยตรงนี้อาต้องมงเช็ดอุ้ยเปลี่ยนทางตรงนี้ของศิริศิษย์ทรัพย์สินครับหวาดเสียวเหมือนกันครับก็พยายามจะสกัดไว้ก่อนเลยครับดูจังหวะหลังเท้าอุ้ยแล้วฉลับกำแพงครับแล้วก็พยายามจะมงสกัดอีกทีนึงครับทางด้านศิริศิษย์เท้าขวาครับเปิดตรงนี้เสาหนึ่งครับเอาแล้วคงนัดกลับตัวยิงอุ้ยปลายเท้าใครครับนั่นโอ้อ้าวเป็นดันรุพลครับโอ้โหวิธีบอลเห็นแน่นอนครับตรงเมื่อกี้เอาดูหน่อยครับเปิดมุมโค้งมาแล้วดูครับสกัดกันไม่ดีครับบอลมาเข้าทางคงหน้าทุ่งตรงดีตวัดขวาแล้วเท้าซ้ายครับปลายปุ่มสตาร์ทครับโค้งตรงนี้ครับเสาสองเอาแล้วหม่งตั้งมาแล้วได้จอตะวันโอ้โหบอลอีกแล้วเอาลงชนเสาโอ้ยวิชูทิศครับสองจังหวะซ้อนแล้วบุษินเป่าหยุดก่อนเลยครับมีผู้เล่นเจ็บอยู่ในกรอบเขตโทษครับโอ้เดี๋ยวดูกันหน่อยครับจังหวะเปิดมุมอีกครั้งเลยครับทางด้านวิชูทิศกีฬาเทพครับโค้งคราวนี้เลือกเสาสองครับหุ่นละเอียดจริงๆครับเซตพีเนี่ยบอกแล้วอันตรายแล้วมงตั้งมาอาจจะไม่ถนัดเลยครับแล้วมาเข้าทางตะวันหูยจังหวะนี้เหมือนไกวิทจะโดนช้ากว่าด้วยครับหูจังหวะตะวันกับกิติศักดิ์สิงหาครับผู้สินใช้ความพร้อมอยู่นะครับครับสัญญาณมาแล้วพีระดาลาสวัสดิ์ซ้ายโค้งมาตรงนี้มงโอ้โหดีครับไม่เข้าประตูตัวเองครับจังหวะมงสกัดของผู้เล่นวิชูทิศครับกองจับปาเมนหมายเลข4ครับกับมนศิษย์แสงมนดูครับซ้ายของพีระรัตน์สวัสดิ์ครับมงสกัดก่อนแล้วโอ้โหตัวหลังไม่มีเนี่ยแต่ก็ไม่รู้แล้วใครอยู่ข้างหลังก็เลือกมงครับซ้ายของพีระดาครับโค้งมาเขาหนีได้มงโอ้โหนี่แหละครับบอกแล้วครับผู้สินให้เป็นตั้งแต่จะประตูครับเรากองจะมาแล้วนะครับอย่างที่ว่าครับเดี๋ยวทุกคนบุพาครับเล็กที่สุดในทีมครับแต่เป็นคนที่ได้มงบ่อยที่สุดครับดูครับโค้งมาแล้วดูโดดมงโอ้โหพยายามจะกดลงแล้วครับแล้วยกเอาสวยครับบอลมาที่ไกวิทยกต่อจะเอาตัวรอดบอลไม่เป็นใจโดนแย่มาพงเพชรเก็บได้หาพงเพชรไล่ลากพงเพชรเอาบอลไปโดนแล้วแค่เอ้าคราวนี้สกัดมาเข้าทางไกวิทหนูขามปาดเลี่ยนมาแล้วดักได้ครับอีกทีนึงสวัสดิ์เข้าทางขวาเลือกปาดตรงนี้ข้ามคานครับโอ้โหโอกาสคุกคีของทางด้านอัสสัมชัญธนบุรีครับสุดท้ายเป็นทางด้านหมายเลข20ครับได้จบครับพิชเชษศรีตาลโสครับวันนี้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงก็มีโอกาสยิง1ครั้งแล้วครับดูครับจังหวะไกวินูขามครับพยายามจะยัดไปข้างในแล้วดักได้ครับวิชูทิศเนี่ยแล้วพยายามสกัดแล้วเตะไม่ดีครับมาเข้าโอ้โหแล้วตั้งให้จับขวาเลือกปั่นเลยครับตรงนี้โอ้โหดูตรงนี้ก่อนครับฟรีคิกของคงนัททนบุรีครับโค้งมาแล้วเช็ดตรงนี้แล้วโอ้โหเซฟของปิติกรไปในส่งครับอยู่มือเลยครับแล้วก็จะออกไวปิดก่อนยังหาไม่เจอครับโอ้โห
วิถีบอลเห็นอยู่แล้วก็ดูกันหน่อยครับโค้งของคงนัดตรงนี้แล้วใครครับเช็ดไปเป็นภูชิตชอบปากกาครับโอ้โหดูครับจะดีใจอยู่แล้วครับภูชิตครับหันไปเหลือเชื่อเลยครับคว้าอยู่มือครับปิดกรแปลงให้สงคืนกันมาแล้วอ่ะครับพงเพชรเอี่ยมสะอาดพงเพชรลากยกมังนี้ติดเอาแล้วพงเพชรบอลมาเข้าทางพงเพชรเอี่ยมสะอาดแปดชนคานครับโอ้โหเยี่ยวตัวแล้วครับแล้วแม่นกับคานเฉยเลยครับให้ดูกันเลยครับจังหวะอ่ะครับมาแล้วครับเนี่ยบอลมันเป็นใจครับเนี่ยสกัดแล้วกลายเป็นตั้งโอ้โหไปเข้าทางนะครับพงเพชรเอี่ยมสะอาดครับโดนเท้าของมณฑลรัตนจันทร์แล้วดูเอี้ยวแล้วครับโอ้โหบอลมันกระดอนพื้นขึ้นมาครับกลายเป็นแปดใต้บอลไปแล้วมันเสยข้ามคานครับสายของจัดการพีระดาลาสวัสดิ์ครับพีระดาเปิดมาแล้วโบตรงนี้โอ้โหย้อนทางมาโอ้โหแล้วผู้สินก็เป่าหมดคือเวลาแรกเลยครับกล้องจะมาที่ลานติวารีครับโอ้โหเดี๋ยวไปดูกันหน่อยเลยว่าเกิดอะไรขึ้นครับตรงนั้นครับโอ้แต่แน่ๆได้หม่งเต็มเต็มเลยครับแล้วดูครับออกมาชกไม่โดนครับอธิปาฏิย์โอ้โหแล้วหม่งเนี้ยย้อนทางดูอีกครั้งนึงครับโอ้โหเกือบได้ประตูออกนำครับช่วงโคตรเจ็บครึ่งแรกครับดีครับบอลไม่ตรงกรอบครับก็สมมติต่อศูนย์ครับในครึ่งเวลาแรกครับอาสับจันทร์ธนบุรีครับกับทางด้านวิชุทิศกีฬาเทพครับยังเสมอกันอยู่ศูนย์ศูนย์ครับในครึ่งเวลาแรกมาชมมาต่อครับในครึ่งเวลาหลังอีก40นาทีครับตรงนี้ยกมาแล้วชิงแล้วอาร์บีลื่นยกมาขวาเก็บบอลลงสวยครับพีระดาพีระดาลาสวัสดเปลี่ยนยันข้างในเลยแล้วโอ้โหนี่ตอนตรงนี้โอ้โหไม่ตรงกรอบครับตรงนี้ไปปล่อยยืนห่างเลยครับจังหวะยกข้ามหัวของพลทรรัตนาจารย์ครับดูครับจังหวะเปิดมาของทางด้านพิรัตสวัสดิ์แล้วดีดต่อตรงนี้นิดเดียวครับผู้สินหายสัญญาณครับพิรดาเลือกเปิดสองหนึ่งครับตรงนี้ลอยๆมาแล้วขึ้นตวัดแล้วไม่ตรงกรอบครับโอ้โหไม่มีฟาวด้วยนะครับผู้สินไม่ได้เป่าครับเหมือนจะไปหยุดเล่นกันครับทางด้านโอ้ทางด้านวิชูทิศครับกองจับมาเป็นขวาของพลทรรัตนาจันทร์ครับดูอีกครั้งนึงครับยกไปของพีระดาลสวัสดิ์ครับตรงนี้บอลชกโอ้โหชกได้ก่อนครับแล้วเข้าขวาของพลทรตรงนี้ยิงไม่ตรงกรอบเลยครับใครตรงนี้โอ้โหพื้นที่ว่างเป็นของนัทโดนตรงนี้ครับของนัทจะหนีไม่ผ่านอีกทีนึงตัววิทย์พฤษชาติจิ้มมาไปเข้าทางพลทรรัตนาจันทร์ครับอ้าวแกมาผมเพชรสวยครับเสียดีทรัพย์สินไหลไปขวาพื้นที่มีพีระดาพีระดาพีระดาสวัสดิ์โยกเข้าซ้ายพีระดาซ้ายได้ปัดตรงนี้บอลแล้วโอ้โห1-0ครับโยกเข้าซ้ายขนาดแล้วซัดตรงนี้ครับโอ้โห1-0ของอัศวินชันธนบุรีครับจากหมายเลข19ครับพีระดาลาสวัสดิ์ครับโอ้โหข้างถนัดของเขาเลยครับพยายามจะจับซ้ายแล้วก็เอาไม่อยู่ครับได้เฮแล้วครับนาทีที่57ครับพีระดาลาสวัสดิ์ครับอัศวินชันธนบุรีขึ้นนำดูภาพช้าหน่อยครับเนี่ยโยกแล้วหูพลาดเลยครับแต่ด้านกำมลสินแสงมนครับหูยิงครับหมดโจทย์เลยครับเสียบสาตรงนี้โอ้โหดูอีกครั้งหนึ่งครับทางด้านพีระดาสวัสดิ์ครับจังหวะให้มาของเสียสิทธิ์ทรัพย์สินครับแล้วดูโยกครับโอ้ก็รอจังหวะแบบนี้อยู่แล้วนะครับเป็นด้านพีระดาสวัสดิ์ครับ1-0ครับอัศวินชันธนบุรีออกน้ำเลยครับสายแล้วนฤเทพศิโรเพียนของมาตรงนี้เอาแล้วสกัดไม่ดีตรงนี้จ่อได้ยิงซ้ายโอ้โหจิตวัฒน์ทิพย์นางครับโอ้โหโอกาสความผิดพลาดที่เกิดขึ้นของอัศวินชันธนบุรีครับดูครับนี่ครับแล้วซ้ายโอ้โหไม่เชื่อตัวเองเลยครับจิตวัฒน์ทิพย์นางครับดูครับจังหวะเปิดมาแล้วบอลตกตรงนี้ไม่เห็นจังหวะสกัดพลาดนะครับทีแรกเป็นจังหวะสกัดพลาดของสุภิพระสมนะครับแล้วกลายมาเป็นตั้งให้กับจิตวัฒน์ทิพนางครับพลิกมาแกวินดูขำสวยครับพงเพชรจะหนีเอาโดนดักครับดักได้สวยกิตติศักดิ์สิงหาตรงนี้จะให้ทางด้านคงนะเอาตรงนี้ล้มครับไปครับบอลเอาลงมาใหม่ครับตรงนี้ของทางด้านวิชุทิศโค้งมาแล้วหูยยังอยู่ครับอ่ะครับนฤเทพนฤเทพได้ให้มาลงซ้ายของจิตวัฒน์ทิพย์ดังยิงนี้เข้ามือโอ้โหสุดๆครับขวาอยู่นิ่งเลยครับดูกันหน่อยครับจังหวะวางมาตรงนี้ครับโอ้โหแล้วสอดเข้าไม่โดนครับคงนัดคมทองดีครับแล้วไม่ยิงเองครับนฤเทพศิโรเพียรครับยัดมาให้กับจิตวัฒน์ทิพย์นางจับซ้ายบอลกระดอนแล้วยิงลูกพร้อมเลยครับดูเขาซัดตรงนี้
มันน้ำหนักเนี่ยโอเคแล้วครับแต่ทิศทางเนี่ยมันไปเข้าหามือทางด้านปิดการแพ้ส่งครับดึงได้ฟาวครับปตท.แล้วอาจารย์ครับเรียกฟาวเลยครับแล้วบุญศิลป์เป่าจบการแข่งขันครับเป็น3แต้มของอัศวินทวีรีครับเอาชนะไปได้1ประตูต่อ0ครับกองจับมาที่คนทำประตูครับหมายเลข19ครับพีรดาลาสวัสดิ์ครับเอาชนะวิชุทิศไปได้1ประตูต่อ0ครับเก็บ3แต้มไปก่อนครับขึ้นจากฝูงชั่วคราวนะครับทางด้านอัศวินทวีรีครับมี3แต้มครับในกลุ่ม D สายดีครับ